สวัสดีครับผมทั้งนะครับจากช่อง Bitcoin t ทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงตัว Bitcoin ROI กันหน่อยนะรหรือว่า Return on investment นะผลตอบแทนของตัว Bitcoin นะในแต่ละปีนะโดยเฉพาะในปี2024นี้นะครับซึ่งก็เป็นปีที่ Bitcoin จะทำ h a v v n n g นะเรามาพูดถึงข้อมูลตรงนี้กันหน่อยนะเทียบกับข้อมูลในอดีตที่ผ่านมานะครับ ก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คนาแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะครับก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่เอามาแชร์เพื่อนๆนะเพื่อจะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับอตอนที่ผมทาคลิปอยู่นี้นะเนี่ยราคาบิตคอยนนะก็อยู่ที่ระดับประมาณ51,500ห่นเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะดูข้อมูล o i นะของตัวบิตคอยนะในอดีตที่ผ่านมาถ้าจะลองไล่ดูตั้งแต่ช่วงปี2022นะครับซึ่งก็เป็นปีที่เป็นปีแบร์มาร์เก็ตนั่นเ,นเ,บเบนับ กับปีแบร์มาเก็ตก่อนหน้านี้นะซึ่งปีป,ปีที่เป็นแบร์มาเก็ตก่อนหน้านี้ก็มีปี2018นะครับแล้วก็ปี2014นะซึ่งถ้าเทียบนะตัวปี2022ที่เป็นแบร์มาเก็ตนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแพทเทิร์นนะครับ คล้ายกันนะนะกับปี2014แล้วก็ปี2018นะเรียกว่าเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ตรงกลางเลยทีเดียวนะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะลองเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยนะในปี2014กับปี2018นะเทียบกับปี2022นะจะสังเกตเห็นว่าในปี2022นั้นเนี่ย เป็นปีแบร์มาเก็ตนะเนี่ยที่เป็นปีแบร์มาเก็ตที่ค่อนข้างที่จะอินไลน์นะกับค่าเฉลี่ยนะของปี2014แล้วก็2018นะครับทีนี้ลองมาดูในปี2023กันบ้างนะซึ่งก็เป็นปีที่เป็น1ปีนะก่อนแกนแฮฟวิ่งของตัว i t t o o n นะถ้าลองจะลองเทียบกันดูนะกับ2ครั้งล่าสุดนะที่เป็น1ปีก่อนที่ Bitcoin จะ ทำแฮปวิ่งเงคือปี2015แล้วก็ปี2019นะจะสังเกตเห็นนะว่าตัว R I ในปี2023นี่ค่อนข้างที่จะทำผลงานนะได้ดีกว่าช่วงปีที่เป็น P Bear Market นะครับในปี2015แล้วก็2019เลยนะค่อนข้างจะแตกต่างนะในปี2019นะั้นเนี่ยเราเห็นนะว่าครึ่งปีแรกนันเนี่ยตัว Bitcoin วิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ครึ่งปีปีหลังกัเนี่ยยอตัวต่ำลงมานะครับในช่วงปี2015เนี่ย เปิดมาช่วงปีแรกราคาบิตคอยย่อตัวต่ําลงมาดูเหมือนจะไซเวนะเกือบจะตลอดช่วงครึ่งปีแรกเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นในช่วงครึ่งปีหลังตัวบิตคอยวิ่งขึ้นไปในปี2015ในช่วงปี2023เราจะสังเกตเห็นนะว่าตัวบิตคอยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแพทเทิร์น2023นะบิตคอยค่อนข้างจะมีแพทเทิร์นที่แตกต่างกับปี2 0 1 9แล้วก็2 0 1 5อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเราดูเนี่ยในปี2023นะจะสังเกตเห็นว่า ตั้งแต่ต้นปีมาถึงกลางปีนั้นเนี่ยบิตคอยก็ค่อยๆที่จะวิ่งราคาบิตคอยค่อยๆที่จะวิ่งขึ้นมานะครับแต่สิ่งที่แตกต่างในปี2015และ2019เนี่ยมันยังวิ่งขึ้นไปต่อได้อยู่นะครับในปี2023นะไม่ได้ย่อตัวต่าลงมานะครับส่วนทางกับในช่วงครึ่งปีแรกนะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะลองเปรียบเทียบนะครับค่าเฉลี่ยในปี2015แล้วก็2019เทียบกับปี2023นะครับจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าในปี2023นั้นเนี่ย มี ROI นะมีแพทเทิร์นนะของตัวราคาที่แตกต่างกับค่าเฉลี่ยปี2015แล้วก็2019นะครับในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดเราจะลองเปรียบเทียบปี2023นะครับกับปีที่เป็นปีที่ Bitcoin having เนะี่ยก็คือปี2020นะแล้วก็ปี2016นะแล้วก็ปี2012ในปี2023จะสังเกตเห็นว่าตัว Bitcoin ROI ในปี2023เขานข้างจะมีแพท ค่อนข้างที่จะมีแพทเทิร์นคล้ายๆนะครับกับในช่วงปีนะครับที่ Bitcoin ทำ h a v v n n g นะซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปี2023กับค่าเฉลี่ยตัว R o I ของตัว Bitcoin ในปีที่ Bitcoin having นะั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีแพทเทิร์นที่คล้ายกันนะครับนะปี2023ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีในะ Bitcoin ทำผลงานได้ประมาณ2.54เท่านะของราคาที่เปิดมาในช่วงต้นปีนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยของปีที่บิตคอยฮาวิ่งเนี่ยทำผลงานได้ประมาณเกือบ3เท่านะเฉลี่ยปี2012 2016แล้วก็2020นะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2023นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูปี2024นะซึ่งก็คือเป็นปีที่บิตคอยฮาวิ่งนะเทียบกับปีที่บิตคอยฮาวิ่งในปี2020 แล้วก็สองพันสิบหกนะครับสองปีนะล่าสุดที่บิตคอยฮาวิ่งจะสังเกตเห็นนะว่า,าตัวสองพันย0 2 4ิบสี่ตอนนี้ทำผลงานได้ดีนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยทำผลงานได้ดีกว่าในช่วงที่บิตคอยฮาวิ่งในปี2 0 1พันสิบหกนะแต่ก็ยังต่ำลงมากว่าปีสองพันยี่สิบอยู่นะครับจะสังเกตเห็นนะว่าในช่วงปี2 0 2พันยี่สบแล้วก็2 0 1พันสิบหกเนี่ยบิตคอยเอาไอเนี่ยท่อนข้า้งที่จะมีราคาประมาณสัก เท่ากับราคาที่เปิดมาปลายปีนะครับใช้เวลาประมาณเกือบสามถึง4ี่เดือนนะก่อนที่จะวิ่งขึ้นไปนะครับประมาณเดือนที่4ี่นะเราถึงเห็นว่าตัวบิตคอยเนี่ยวิ่งขึ้นไปอย่างแท้จริงนะครับในช่วงปี2020บิตคอยทำเอาเอาได้ประมาณ4เท่านะของช่วงราคาที่เปิดมาช่วงต้นปีนะครับส่วนในปี2016บิตคอยทำผลงานได้2 2 2จุสองเท่านะในช่วงที่เปิดราคามาในช่วงปี2 0 2พนยะในปีส0 2 4ี่เนี่ยราคาบิตคอย เปิดมานะประมาณสักประมาณสามหมื่นประมาณสี่หมื่นนะครับสี 40, ่หมื่นเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับดังนั้นถ้าเกิดสมมติทําซ้ําในปี2016ก็เนี่ยก็คืออาจจะขึ้นไปสองเท่าจากตรงนี้นะก็ประมาณเกือบแสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC ในช่วงที่เป็นปีฮาวิ่งแบบนี้ถ้าทาซ้ําในปี2016นะครับถ้าเป็นปีถ้าทําซ้ําเหมือนปี2020นนะก็คือวิ่งไปสี่เท่านะครับจากราคาสี่หมื่นที่เปิดขึ้นที่เปิดมาในช่วงต้นปีนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเราจะเปรียบเทียบนะบในปี2024เนะทียบกับค่าเฉลี่ยนะของในปีที่ Bitcoin ทำการแฮฟวิ g งนั้นเนี่ยซึ่งก็คือปีที่มีเลือกตั้งนะของสหรัฐอเมริกานะครับก็จะสังเกตเห็นว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยในปี2024ทำ r อาไนะครับได้ค่อนข้างดีกว่า,วาค่าเฉลี่ยนะครับของปีอื่นๆที่ Bitcoin ทำแฮฟวิ g งนะครับเส้นสี เส้นข้างบนนี้คือปี2024นะส่วนเส้นสีส้มข้างล่างเนี่ยก็คือค่าเฉลี่ยของตัวบิตคอยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะลองเปรียบเทียบนะตัวปี2024นะกับปีที่เป็นปีที่บิตคอยเป็นปีหลังบิตคอยแฮ a v i n g นะเพราะว่าถ้าเกิดเราจะดูในปี2023เนี่ยแพทเทิร์นนะในปี2023ที่เป็นปีที่เป็นหนึ่งปีก่อนบิตคอยแฮง v ิ n งเนี่ยค่าเฉลี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีแพทเทิร์นเหมือนค่าเฉลี่ย เอาของตัวบิ t คอยนในปีที่เป็นปีฮา v i วินะครับทีนี้เราลองถ้าเกิดจะใช้เ,เหตุผลนี้นะเปรียบเทียบนะกับตัว2024โดยเราจะเปรียบเทียบกับปีหลัง Bitcoin Having นะครับก็คือปี2021นะครับแล้วก็ปี2017นะันสะจะสังเกตเห็นนะว่าถ้าเกิดจะเปรียบเทียบปี2024 ตัว ROI ในปี2017นะครับค่อนข้างที่จะมีแพทเทิร์นคล้ายกันนะกับปี2 0งพันเหมือนกันนะครับปี2017ก็คือเป็น1ปีนะครับที่บิตคอยหฮาวิ่งในปี2016นะค่อนข้างจะมีแพทเทิร์นคล้ายกันนะในปี2017นสิเนี่นเนี่ยตัว r อาไของตัว Bitcoin ทำราคาขึ้นไปประมาณ14เท่านะครับของราคาในช่วงเปิดที่เปิดมาช่วงต้นปีนะครับจนถึงตอนนี้เรายังเห็นนะว่าบิตคอยนะครับยังสามารถที่จะ มีแพทเทิร์นคล้ายๆกับปี2017เหมือนกันนะแต่ว่าในปี2017นะจะสังเกตเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะมีการย่อตัวนะลงมานะเอในช่วงประมาณเดือนที่3นะครับก่อนที่จะวิ่งกลับขึ้นไปนะแล้วก็ในปี2021นะถ้าลองเปรียบเทียบปี2021นั้นเนี่ยทำเอาไอได้ปีก็ได้ดีกว่าปี2024อยู่นะ แล้วก็ถ้าเกิดเราจะลองเปรียบเทียบปีสองพันปีสองพันสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ปี2 0 2พันยิบเอ็ดะเทียบกับปีสองพันยี่สี่นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าในปี2 0 2พันยี่สี่นเนี่ยยังทำเอาไว้ได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับในปีที่ในหนึ่งปีที่นะในปีหลังที่บิคอยห้าวิ่งอยู่นะครับ ค่าเฉลี่ยนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8.2เท่านะส่วนตัวผมเองแล้วแล้วเนี่ยคิดว่า <c oughs> คงไม่ไปถึงขนาดนี้นะในช่วงปลายปี2024นะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูแพทเทิร์นตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะวิ่งนะไปเหมือนกับเ RSI แพทเทิร์นของหนึ่งปีหลังที่บิตคอยหาวิ่งอยู่นะสำหรับ <c> ค <oughs> ่าตัว Bitcoin เองนะครับตอนนี้ที่ผมทําคลิปอยู่นี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะลองตอนนี้อยู่ที่ประมาณ51,000 1> 500, 1, 5, 000, 500ห้าร้อยหนึ่งห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญลลานล่าสหรัฐต่อบ t c ซนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะดูในไทม์เฟรมที่เป็นหนึ่งแท่งแท่งเทียนเท่ากับหนึ่งเดือนนั้นเนี่ยเทียบนะกับช่วงต้นปีสองพันยี่สิบสามนะในช่วงต้นปีสองพันยสิบสามเราจะเห็นว่ามีแท่งเทียนสั้นๆตรงนี้นะแต่ว่ามีไส้เทียนที่ยาว,ยาวอยู่นะในช่วงเตือนกุมภาพันธ์นะครับของปีสองพันยี่ิบสานะแล้วก็หลังจาก เดือนกุมภาพันธ์นั้นเนี่ยเราเห high, ็นแท่งเทียนตรงนี้เนี่ยพุ่งขึ้นไปประมาณ23เปอร์เซ็นต์นะซึ่งเขาค่อนข้างคล้ายกับช่วงนี้เหมือนกันนะที่เดือนมกราคมเนี่ยมีแท่งเทียนสั้นๆตรงนี้นะครับแล้วก็มีไส้เทียนยาวๆตรงนี้นะแล้วก็ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั้นเนี่ยตัวตอนนี้นะตัวบิตคอยก็พุ่งขึ้นไปแล้วเกือบ21เปอร์เซ็นต์นะซึ่งก็คล้ายๆกับช่วงนี้เหมือนกันนะแต่ว่าเราังเกตเห็นว่าพอหลังจากแท่งเทียนตรงนี้ไปแล้วนั้เนี่ยเราเห็นว่า มีแท่งเทียนขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับขึ้นมาอีกประมาณสัก2%นะหลังจากเดือนที่ทําที่พุ่งขึ้นไปนะประมาณสัก23%นะคนระับแล้วก็หลังจากนั้นเราเห็นการย่อตัวนะกลับลงมาแตะนะที่เส้น2ี่ e e k l y Moving e v a อเวเนะในช่วงปีนี้ต้องมาลุ้นกันนะว่าจะทําซ้ำนะเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในช่วงต้นปี2023หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูในไทม์เฟรมที่สั้นลงไปหน่อยนะหนึ่งแท่งเทียนเท่ากับ หนึ่งสัปดาห์นั้นเนี่ยก็จะสังเกตเห็นนะว่าในช่วงปี2023ตัวบิตคอยก็จะหลังจากที่ทำแท่งเทียนนะครับที่พุ่งขึ้นไปแบบนี้เนี่ยก็จะขดนับไซเวย์อยู่สักประมาณสามสัปดาห์นะครับก่อนแล้วก็มีแท่งเทียนพุ่งขึ้นไปนะอีกนิดหน่อยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ย่อตัวต่ำลงมานะครับตรงนี้เหมือนกันนะมีแท่งเทียนที่พุ่งขึ้นไปนะหลังจากนั้นก็ขดอยู่ประมาณ3 4มงสี่สัปดาห์นะ ยอตัวนะกลับลงมาแตะที่เส้น20ดีกรี moving average นะตอนนี้เองเราก็เห็นนะว่าพุ่งขึ้นไปนะขดอยู่หลายสัปดาห์เลยทีเดียวนะยอตัวแต่ก็ยังไม่สามารถแต่ก็ยังไม่ลงมาแตะนะ่ที่เส้น20ดีกรี moving average อยู่นะครับตอนนี้เองก็วิ่งขึ้นไปนะวิ่งขึ้นไปนะแล้วก็ดูเหมือนจะขดขดอยู่แบบนี้นะต้องดูว่าจะทำซ้ำนะเหมือนที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี2023หรือเปล่านะสำหรับ ในช่วงต้นปีสองพันยี่สิบสี่นี้นะครับตัวอีทเรียมเอง,เองนะก็พุ่งขึ้นมานะครับออ,อยู่ที่ระดับประมาณ3ามพันเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ,อ,อต่ออยู่พุ่งขึ้นมานะสามเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่ออีสนะสำหรับตัวอีทเรียมนะแต่ว่าถ้าเกิดเราดูในมูลค่าของตัวบิตคอยนั้นเนี่ยก็ ดูเหมือนจะทะลุนะครับที่เส้น20 weekly moving average ไปในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะแต่ตอนนี้เองเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีแท่งเทียนนะเป็นสีแดงนะซึ่งอิเทเลียมเองเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะอิเทเลียมเทียบกับในระดัของตัวบิตคอยเนี่ยต้องลุ้นกันว่าจะทะลุนะครับที่แนวรับตรงนี้หรือเปล่านะเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงไซเคิลก่อนหน้านี้นะที่ถ้าทะลุตรงนี้นั่นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับที่จะเติมสภาพคล่องนะให้ตัวบิตคอยนะครับทำให้ตัวบิตคอยทำจุดสูงสุดในช่ววงนี้ด้ดยนะ ีแพทเทิร์นที่คล้ายกันเหมือนกันนะเราเห็นแท่งสีเขียวตรงนี้นะคล้ายๆกับแท่งสีเขียวตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นแท่งสีแดงนะย่อตัวต่ำลงมาเรื่อยๆจนทะลุนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับเองก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ไดใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ